สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ปีใหม่อิซูซุเชียงรายโดยกลุ่มลูกเงือกสาขาเทิงอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้พบกันช่วงเย็นๆนะคะเขาเริ่มเก็บรถโชว์เขาเริ่มกลับบ้านกันหมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ก็จะพาทุกท่านนะคะมารีวิวรถอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรุ่นที่ปีใหม่จะพาทุกท่านไปรับชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นคันด้านหลังตรงนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะเพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยกับX Series ของเรานั่นเองค่ะ X Series แต่งสไตล์สปอร์ตจบครบเครื่องออกศูนย์เลยสำหรับคันนี้นะคะคันด้านหลังตรงนี้เป็น2ประตู X Series Speed สีขาวไซบีเรียนไวท์นะคะราคาอยู่ที่ 723,000 บาทค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่เขาเอารถรุ่นเกรดนะคะ Spectab 1.9 LDAสีขาวไซบีเรียนไวท์นะคะก็จะอยู่ที่ 688,000 บาท wow. เพิ่มเงินเพียงแค่นะคะ 35,000 บาท wow. ก็ถือว่าได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะเป็นแนวสตาร์สปอร์ตจบครบเครื่องจากโรงงานจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านนะคะไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันเลยนะคะ yeah. ไปค่ะกับรุ่นนี้นะคะ X Series Speed นะคะ2ประตูตัวเตี้ยของเรานั่นเองนะคะ yeah. ค่ะกับรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่นะคะ 723,000 บาทนะคะเป็น X Series Speed ตัวแคปตัวเริ่มต้นนะคะของ X Series ของเรานั่นเองนะคะกับคันนี้เป็นสีขาวไซบีเรียนไวท์เนาะราคาอยู่ที่ 723,000 บาทนะคะหลายๆท่านนะคะก็สอบถามเข้ามาทำไมว่าเอ๊ะทำไมทางอีซูไม่ทำเป็นแบบเอาเกรดแซดมาทำบ้างนะคะในส่วนนี้ปีใหม่ก็มีความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าเอ๊ถ้าเอาตัวแซดมาทำนะคะราคามันก็จะอัพขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็เขาก็เลยเอาเป็นเกรด LDA มาราคาก็น่าจะเป็นราคาที่จับต้องง่ายนะคะแล้วก็ค่ะไม่แพงมากอะไรประมาณนี้นะคะโดยความรู้สึกของปีใหม่เองนะคะก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นเขาเลยไม่เอาเกียร์แซดมาทำนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะดูภาพรวมในส่วนของดีไซน์การออกแบบนะคะรอบๆนะคะกับรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเกิร์ตรอบคันโลโก้ X Series นะคะล้อแม็กนะคะอลูมิเนียมอันลอยสีดำนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะภาพรวมนะคะค่ะดีไซน์นะคะสเกิร์ตด้านหลังนะคะพร้อมกับสติกเกอร์คาดหลังนะคะคาดตั้งแต่คู่หน้ามาด้านหลังเลยนะคะดูคร่าวๆในส่วนของรอบๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปลงดีเทลเจาะลึกนิดหนึ่งนะคะค่ะสวยงามนะคะสไตล์สปอร์ตมากๆเลยนะคะกับรุ่นนี้นะคะ X Series Speed นะคะสีขาวไซบีเรียนไวท์ของเรานั่นเองราคาไม่แพงนะคะ 723,000 บาทนะคะก็เป็นเอารุ่นเกรด LDA มาทำนะคะราคาบวกเพิ่มอีก 35,000 บาทได้สเกิร์ตรอบคันถือว่าขนาดนี้นะคะกระจังหน้าสีดำโลโก้อีซูสีแดงนะคะสเกิร์ตรอบคันก็ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะกับรุ่นนี้นะคะจบครบเครื่องจากศูนย์เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์นะคะในเรื่องของการออกแบบในส่วนของโฉมไฟหน้านะคะ
กับไฟหน้ารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ Isuzu Vision by LED นะคะ Super Daylight นะคะอยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำนะคะอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะส่วนไฟเลี้ยวของเขานะคะก็จะแยกออกจากโคมด้านบนนะคะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะออกแบบเรียงเป็นแนวนอนนะคะรับกับไฟตัดหมอกนะคะสวยงามนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะค่ะถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของดีไซน์ของกระจังหน้านะคะกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะเป็นสีดำนะคะแบบเตียนโนแบ็คเป็นดำเงานะคะออกแบบมาล่าสุดนะคะเป็น2ชั้นนะคะขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับโลโก้อีซูซูสีแดงขนาดใหญ่และตรงนี้เลยจุดเด่นของเอ็กซ์ลีของเรานะคะสติ๊กเกอร์คาดคู่หน้านะคะยาวไปถึงกระบะท้ายด้านหลังเลยนะคะดีไซน์ของสติ๊กเกอร์ Excellery นะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะก็จะมีโลโก้ตัว X คาดตรงกลางแบบนี้นะคะค่ะเป็นสีเทานะคะลวดลายเป็นสีเทาเนาะค่ะตัดด้วยนะคะเส้นสีแดงด้านข้างนะคะซ้ายขวานะคะถือว่าโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยนะคะโลโก้อีซูซูสีแดงพร้อมกับสติ๊กเกอร์คาดเส้นนะคะสีแดงซ้ายขวานั่นเองนะคะสไตล์สปอร์ตนะคะกับคันนี้นะคะค่ะแล้วก็เรามาดูดีไซน์ในเรื่องของการออกแบบสเกิร์ตด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะดีไซน์การออกแบบสเกิร์ตก็ถือว่าชิ้นงานก็ถือว่าสวยงามนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเนาะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเหมือนเป็นลวดลายของรังผึ้งนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็เป็นลายแคปล่านะคะแล้วก็เดินเส้นด้วยเส้นสีแดงนะคะเป็นลิ้นสีแดงด้านล่างตรงนี้นะคะกับรุ่นตัวเตี้ยของเรานะคะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะรุ่นนี้นะคะก็ออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะรับกับตัวรถนะคะสังเกตเส้นสายลวดลายนะคะในเรื่องของการออกแบบนะคะของ Isuzu ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ฝากระโปรงนะคะซุ้มล้อนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะให้รับกับหลักพลศาสตร์เรื่องของการลู่ลมนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับโลโก้อีซูซูสีแดงนะคะที่ดุมล้อตรงนี้นะคะลูกค้าบางท่านนะคะไม่ชอบแม็กเดิมๆนะคะออกจากศูนย์ก็สามารถไปเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะคะก็ใส่เป็นแม็กซิ่งอะไรก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าได้นะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะยางที่มาจากโรงงานนะคะก็จะเป็นยางยี่ห้อบิสโตนซีรีส์ยางจะอยู่ที่นะคะ 215/70R16 นะคะสำหรับช่วงล่างของ Isuzu นะคะก็เช่นเคยนะคะก็เป็นช่วงล่างอิสระปีกนก2ชั้นนะคะมาพร้อมกับโช๊คอัพแกนนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวล นะคะและการยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะด้านข้างนะคะก็มาพร้อมกับโลโก้ X นะคะสีดำนะคะตัดกับขอบสีแดงนะคะถือว่าเด่นเป็นสนามเด่นเป็นสง่ามองเห็นมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวนะคะถัดมาในส่วนของกระจกมองข้างซ้ายขวาออกแบบมาใหม่ล่าสุดเป็นสีทูโทนนะคะด้านบนสีเดียวกับตัวรถด้านล่างก็จะเป็นสีดำเป็นดำด้านนะคะและหน้าไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ภายในโคมกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะสำหรับคันนี้นะคะเราก็ติดฟิล์มหน้าเต็มอยู่ที่40รอบคัน 80% มองมาแต่ไกลก็จะมืดๆนิดนึงนะคะ เส้นสายลวดลายต่างๆนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะสวยงามลงตัวมากๆเลยสำหรับมือจับนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะสเกิร์ตข้างหรือว่าเข้ากันลงทั่วนะคะนะ
ในส่วนของแชสซีกับรุ่นนี้นะคะแชสซีเป็นแชสซีประกบกัน3ท่อนขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเรามาดูในส่วนของช่วงล่างเลยนะคะช่วงล่างล่างสุดเลยนะคะกับรุ่นนี้นะคะช่วงล่างนะคะก็จะเป็นนะคะเผาเหนือแหนบนะคะแล้วก็มีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่5แผ่นด้วยกันนะคะในส่วนของดีไซน์นะคะไฟท้ายกับรุ่นนี้นะคะ เป็นลมดำนะคะสวยงามลงทวบเป็นดูโอโซนิกนะคะเวลาเราเหยียบเบรกนะคะนะคะแสงจะส่องเวลาเราเหยียบเบรกนะคะแสงจะส่องสว่างนะคะรอบๆตรงนี้นะคะทางด้านบนและด้านล่างนะคะโดดเด่นเป็นสง่านะคะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเป็นหลอด LED นะคะซึ่งข้อดีของหลอด LED ก็อายุการใช้งานยาวนานด้วยนะคะโลโก้ X Series นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมือจับกระบะท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบ Built-in แล้วก็ตรงนี้นะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะที่คาดยาวมาตั้งแต่ด้านหน้านะคะข้ามมาถึงฝากระโปรงด้านหลังนะคะเป็นลายสติกเกอร์ที่ออกแบบมาใหม่ล่าสุดแล้วก็เดินเส้นด้วยเส้นสีแดงนะคะซ้ายขวานะคะโดดเด่นให้อารมณ์แนวสปอร์ตมากๆเลยกับรุ่นนี้นะด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็จะมีโลโก้ Isuzu สีแดงมาให้นะคะส่วนคำว่า D-Max ก็เป็นโครเมียมมานะคะสเกิร์ตหลังนะคะก็เป็นดีไซน์ของการออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นลวดลายนะคะคล้ายๆรังผึ้งนะไม่คล้ายและใช่เลย ตรงนี้ก็จะเป็นแคปล่านะคะเป็นลวดลายเหมือนนะคะแคปล่าแล้วก็เดินเส้นด้วยเส้นสีแดงนะคะตัดกับสีดำถือว่าเข้ากันลงตัวนะคะค่ะมองภาพรวมแล้วกับรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าให้อารมณ์แนวสปอร์ตเข้ากันลงตัวมากๆเลยนะคะค่ะจบครบเครื่องนะคะจากโรงงานนะคะกับรุ่น X Series Speed Skirt รอบคันขนาดนี้ค่ะได้โลโก้ Isuzu สีแดงนะคะกระจังหน้าสีดำนะคะถือว่าครบเครื่องมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของดีไซน์ด้านในนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะกุญแจก็จะเป็นลักษณะนะคะประมาณนี้เป็นกุญแจรีโมท2ลูกนะคะก็กดล็อกนะคะกับล็อกนะถ้าล็อกจะมีไฟกระพริบ1ครั้งนะคะแต่ถ้าปลดล็อกก็จะมีไฟกระพริบ2ครั้งนั่นเองนะคะเราไปดูด้านในนะคะโอ้ว้าวว้าวมั้ยคะหรือว่าว้าวแค่คนเดียวค่ะในส่วนของแผงประตูด้านในนะคะมองเห็นไกลๆนะคะก็จะเป็นโทนสีดำตัดกับสีแดงนะคะให้อารมณ์สปอร์ตมองเห็นแต่ไกลเลยทีเดียวนะค่ะในส่วนของแผงประตูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซอฟทัชนะคะหุ้มด้วยผ้านะคะเป็นผ้าพรีเมียมนะคะปุ่มควบคุมต่างๆนะคะเป็นเปียโนแบ็คนะคะควบคุมง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะปรับไฟฟ้านะคะแผงคอนโซลตรงนี้นะคะก็เป็นเปียโนแบ็คนะคะตัดกับเส้นสีแดงนะคะให้อารมณ์สปอร์ตมากๆเลยนะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำได้ถึง 1.5 ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของแผงคอนโซลนะคะคอนโซลด้านบนก่อนนะคอนโซลด้านบนนะคะก็นะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดให้อารมณ์สปอร์ตก็วัสดุด้านบนนะคะก็จะเป็นนะคะแล้วก็เดินด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ออกแบบมาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็คนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของลวดลายสีแดงมาพร้อมกับโลโก้ X นะคะเห็นมาแต่ไกลเลยค่ะสัญลักษณ์ X นะคะประจำรุ่นของ X Series เลยนะคะแล้วก็โลโก้ Isuzu สีแดงตรงที่พวงมาลัยตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อยอดมาถึงตรงนี้นะวัสดุเปียโนแบ็คนะคะตัดกับสีแดงนะคะกับรุ่นนี้นะคะในส่วนของเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นนะคะขนาด7นิ้วนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบ Built-in นะคะรองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto นะคะสามารถสะท้อนหน้าจอหลักทุกอย่างได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของแอร์นะคะเป็นแอร์แมนนวล3จุดนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์ถัดมานะส่วนของระบบเกียร์นะคะก็สำหรับเครื่อง1,900ของเราก็มีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่6เกียร์ด้วยกันนะคะ7
เกียร์ถอยข้างๆตรงนี้นะ7เกียร์ถอยก็8เกียร์ว่างนะคะอันนี้ก็คือเกียร์ว่างนะคะลักษณะของการเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะมีวงแหวนด้านล่างตรงนี้นะคะลูกค้าก็ดึงขึ้นนะคะแล้วก็เข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์1เลยนะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของรุ่นนี้ก็จะมีที่ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงนะคะก็จะสามารถใช้กับลูกค้าที่เล่นโทรศัพท์แบบ iPhone นะคะ iOS นั่นเองนะคะก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri ได้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่เปิดในส่วนของหน้าจอ Super Vision ให้ดูเปิดมานะคะหน้าจอ Super Visionก็จะเป็นหน้าจอลักษณะประมาณนี้นะคะก็จะเพิ่มในส่วนของสัญลักษณ์ X มาให้ด้วยตรงนี้นะคะค่ะมีโลโก้สัญลักษณ์ X มาให้ด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์ประจำรุ่นของ X Series เลยนะคะรายละเอียดประจำรุ่นค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะถ้าไปแต่งเพิ่มเติมก็อาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนี้นะคะก็เพิ่มเงิน 35,000 ก็ได้ออปชันแบบนี้จบครบเครื่องจากศูนย์เลยก็ถือว่าคุ้มค่าลูกค้าท่านไหนมองดูกับรุ่นที่แต่งเพิ่มเติมจากศูนย์ก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะในเรื่องของเบาะนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะออกแบบมานะคะให้อารมณ์สปอร์ตนะคะรุ่นนี้ก็จะเดินได้สีดำนะคะเนียนๆไปกับผ้าเบาะเลยนะคะก็จะเป็นเบาะสีดำนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะค่ะก็จะมีลวดลายของสีแดงตัดอยู่นะคะมาพร้อมกับโลโก้ X Series นะคะตรงนี้เนาะแต่ในลักษณะของการดีไซน์ออกแบบของเบาะนะคะก็ยังคงความนะคะสโลปนะคะคงความใหญ่นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการรับกับสรีระของเราช่วยในเรื่องการผ่อนคลายและลดการเมื่อยล้าได้ดีนะคะสังเกตนะคะปีกข้างซ้ายขวานะคะค่ะเป็นขนาดใหญ่นะคะค่ะเวลาเรานั่งก็จะรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องของนะคะนะคะการผ่อนคลายและลดการเมื่อยล้าได้ดียิ่งขึ้นนะในส่วนของประตูช่องแคปนะคะก็จะมีสลักเปิดอยู่ตรงนี้นะคะเปิดออกมานะคะในส่วนของช่องแคปนะคะก็นะคะก็จะเป็นดีไซน์รวมๆแบบนะคะประมาณนี้นะคะค่ะในส่วนของห้องโดยสารนะคะกับรุ่นนี้นะคะสังเกตนะคะถ้าเป็นรุ่น Highlander หรือแบบรุ่นสเปซขับนะคะเกรด L นะคะด้านบนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีแบบสีเทานะแต่ถ้า X Series นะคะเขาก็จะทำเป็นสีดำมาให้ทั้งห้องโดยสารเลยนะคะก็จะให้อารมณ์ของความสปอร์ตยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องกับรุ่นนี้เพิ่มเติมนะคะไปค่ะขออนุญาตลืมไปนิดนึงนะคะตรงนี้ก็มีปรับไฟหน้าออโต้ได้ถึง4ระดับเหมือนกันนะคะก็ขับขี่ทั่วไปก็ขี่ที่0นะคะ300โล600โลนะคะก็ลูกค้าสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะอ่ะเราไปรับชมห้องเครื่องเพิ่มเติมดีกว่าไปค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1,900นะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบีบสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรทำงานที่รอบสูงสุด 3,600 รอบต่อนาทีนะคะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA นะคะซึ่งมีมาในทุกรุ่นแล้วนะคะกับ All New Isuzu D-Max พลานุภาพพิกโลของเรานะคะและนะคะสังเกตนะคะในเรื่องของการจัดวางนะคะตำแหน่งเครื่องยนต์ของ Isuzu นะคะจะจัดวางเยื้องหลังเท้าหน้านิดนึงนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักนะคะและการยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะค่ะไปยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้เลยนะคะ X Series Speed นะคะ 1.9 LDA สีขาว Siberian White นะคะราคาอยู่ที่ 723,000 บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่ตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะให้เรื่องการออกรถ Isuzu ป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆนะคะปีใหม่มีบริการรับจองถึงบ้านนะคะบริการรับจองออนไลน์นะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัย 100% นะคะทำสัญญาถึงหน้าบ้านนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการนะคะรับจัดไฟแนนซ์นะคะทั่วประเทศเลยนะคะค่ะส
ำหรับถ้ากรณีถ้าสัญญาผ่านแล้วนะคะเราก็นัดรับรถกันอีกที่หนึ่งนะคะอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหานะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไม่สะดวกคนค้ำนู่นนี่นั่นลองอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์รับชมคลิปปีใหม่จนจบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย